บยินดีกับนาตาลีตั้งแต่วันที่ทราบข่าวดีค่ะมิตรภาพที่สวยงามสำหรับโบชยดาจูบแก้มนาตาลีว่าที่เจ้าสาวอย่างฟุกเกิกพลอดีตสามีเรียกได้ว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนและครอบครัวยังคงอบอุ่นเสมอสำหรับอดีตสามีภรรยาอย่างฟุกเกิกพลกับโบชยดาแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีของน้องอาชิได้ดีมากๆค่ะเมื่อสองคู่รักผนึกกำลังรวมกันเป็นหนึ่งได้เสมอเพื่อน้องอาชิอาชิรวัตรลูกชายสุดที่รักของอดีตสามีภรรยาอย่างฟุกเกิกพลและโบชยดาค่ะที่ตอนนี้ต่างคนก็มีรักใหม่อบอุ่นหัวใจกันแบบสุดๆเห็นได้จากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายที่มักจะรวมตัวกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่เรื่อยๆเรียกได้ว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนและครอบครัวยังคงอบอุ่นเสมอสำหรับอดีตสามีภรรยาฟุกเกิกพลกับโบชยดาที่แม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับน้องอาชิได้ดีเสมอมาล่ะค่ะและที่สำคัญก็ไม่เคยละเลยในการทำหน้าที่ของพ่อและแม่อีกด้วยพร้อมได้มีการเผยภาพน่ารักระหว่างพ่อแม่และลูกก่อนวันแต่งงานในงานฉลองข่าวดีของฝ่ายชายกับแฟนสาวคนปัจจุบันที่คบหาดูใจกันมามากกว่า9ปีอย่างนาตาลีนัทธินีเจรวนนท์นั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มฟุกได้ทำการคุกเข่าขอหวานใจแต่งงานในขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศกรีซซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเห็นโมเมนต์น่ารักของโบชยดาขณะหอมแก้มนาตาลีก็ยิ่งทำให้รู้ว่าทั้งคู่สนิทสนมจนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะรวมไปถึงภาพรวมที่เต็มไปด้วยความสุขกว่าครั้งไหนมิตรภาพที่สวยงามของเราสองคนแฮชแท็กรักน้องลีแฮชแท็กคอนกรีชั่นแฮชแท็กมายซิสขอบพระคุณแม่รุ่งที่น่ารักที่จัดงานเชิญพวกเรามาเลี้ยงฉลองวันแห่งความสุขให้ฟุกและน้องลีตื่นเต้นและมีความสุขกับทั้งคู่จริงๆดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะคะเรียกได้ว่าไปไหนไปกันยกครอบครัวใหญ่ครบทีมงานนี้ก็มากันครบอบอุ่นที่สุดลูกไม่รู้สึกว่าขาดเลยล่ะค่ะท้ายสุดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะขอให้มีความสุขแบบนี้ทั้งสองครอบครัวและก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอาชีคนเก่งด้วยค่ะ